คนอีกมากมายยังมีใครอีกหลายคนใครบางคนยังมืดมนต้องทนกับความไม่เป็นธรรมในวันที่ไม่เหลือใครใจที่ยังคงบอบช้ำต้องกลายเป็นคนโดนกระทำตอกย้ำด้วยเรื่องที่ไม่จริงสุดเหนื่อยล้าไร้ที่พึ่งพามองหารอบกายไม่เห็นใครมันเกินจะรับไว้เหมือนแทบจะตายกับความเลวร้ายที่เจอแต่ในโลกนี้ไม่มีที่ใดที่แสงและเงาไม่พบกันในความมืดนั้นก็จางไปพลันแค่แสงนำทางส่องมาอัจฉริยะหัวใจที่คอยช่วยเหลือใครใครไม่เว้นวันความทุกข์เหล่านั้นก็ยังมีวันจะลบเลือนไปถ้าใจเรามีศรัทธายังมีมืออีกคู่หนึ่งคอยจะดึงและชุดรั้งใจที่เคยสู้อยู่ลำพังมีหวังและได้กลับคืนมายังคงมีอีกหัวใจทุ่มเทลงไปแม้เหนื่อยล้ามันคงด้วยแรงแห่งศรัทธาเป็นแสงเจิดจ้าส่องไปด้วยใจที่เป็นธรรมมองหารอบกายไม่เห็นใครเกินจะรับไว้เหมือนแทบจะตายกับความเลวร้ายที่เจอแต่ในโลกนี้ไม่มีที่ใดที่แสงและเงาไม่พบกันในความมืดนั้นก็จางไปพลันแค่แสงนำทางส่องมาอัจฉริยะหัวใจที่คอยช่วยเหลือใครใครไม่เว้นวันความทุกข์เหล่านั้นก็ยังมีวันจะลบเลือนไปถ้าใจเรามีศรัทธาแต่ในโลกนี้ไม่มีที่ใดที่แสงและเงาไม่พบกันความมืดนั้นก็จางไปพลันแค่แสงนำทางส่องมาอัจฉริยะหัวใจไม่เคยหวั่นไหวไม่หวั่นเกรงต่อความชั่วร้ายใดๆให้แสงของวันใหม่ส่องไปด้วยใจที่เป็นธรรมแต่ในโลกนี้ไม่มีที่ใดที่แสงและเงาไม่พบกันในความมืดนั้นก็จางไปพลันแค่แสงนำทางส่องมาอัจฉริยะหัวใจไม่เคยหวั่นไหวสวัสดีครับพี่น้องโคนันเมืองไทยครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้ก็เจ็บปวดรวดร้าวนะครับแสนสาหัสนะก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางประกอบ3แล้วก็คณะแพทย์แล้วก็พยาบาลทุกท่านนะครับที่มาดูแลผมนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็วันนี้ออกมาตอนเช้า10โมงนะครับก็ไปหานักประดาน้ำนะครับไปดำหาของกลางก็โชคไม่ค่อยเข้าข้างเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆหลักฐานตอนนี้มันก็เพียงพออยู่แล้วในการที่จะ
มีการดำเนินคดีกับคนบนเรือทั้ง5นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเรื่องราวต่างๆนะก็ต้องวันนี้ก็ได้มีการไปขึ้นศาลนะครับโดยทีมทนายความของชมรมนิติกรรมนะครับกับบริษัท Easy Home ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ได้มีการอธิบายนะครับรายละเอียดนะเกี่ยวกับคดีนะให้ฟังว่าทางบริษัท Easy Home ประเทศไทยเนี่ยนะครับจำกัดนะครับได้รับในการสิทธิ์ที่ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับนำมาขายให้กับประชาชนทั่วไปนะซึ่งสิ่งที่ได้อธิบายให้ฟังนะครับก็ได้เข้าใจกันแล้วนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับว่าเป็นการเข้าใจผิดของทางชมรมนิติกรรมนะครับตอนนี้ก็มาอธิบายให้ประชาชนทราบนะครับนะก่อนอื่นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับที่ได้ไปทำกิจกรรมที่ท่าเรือพิบูลสงครามนะครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สิตางกับเพื่อนๆนะที่มาให้กำลังใจนำสิ่งของมาให้นะครับแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวบางท่านก็นำพวกแบรนด์อะไรมาให้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสิ่งที่เป็นความห่วงใยของผมนะครับในวันนี้นะก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงขอแสดงความยินดีกับคุณชัชชาตินะครับสิทธิพันธ์ผมเชื่อว่าในกทม.เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยในกทม.นะโดยเฉพาะสารวัตรการกทม.เนี่ยนะครับจะปลอดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะผมเชื่ออีกอย่างคือคุณชัชชาติเนี่ยนะเป็นคนที่มือสะอาดนะครับในการมาบริหารกทม.ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่นะครับที่เราได้คนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีประวัตินะครับขาวสะอาดเกี่ยวเรื่องของประวัติไม่เคยมีการด่างพร้อยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมาก่อนผมเชื่อว่าคนกทม.เลือกคนไม่ผิดหรอกครับที่ได้คุณชัชชาติมาบริหารนะครับกทม.นะวันนี้นะครับกกต.รับรองแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครจะได้คุณชัชชาติมาบริหารอย่างน้อยสุดเนี่ยผมเชื่อว่าที่การเดินทางไปตามที่ต่างๆเนี่ยไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะการเปิดตัวทีมงานของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวกทม.เนี่ยจะได้ประโยชน์แล้วก็จะได้พัฒนานะครับกรุงเทพเป็นเมืองศิวิไลนะครับสักทีนะที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะกันโกงกินกันอย่างโหดร้ายแล้วก็มีการเก็บสวยนะครับเบี้ยบ่ายในทางเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเทศกิจอะไรต่างๆเนี่ยที่เราได้ยินมาไม่ว่าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตต่างๆเนี่ยการไปขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยก็ต้องถูกจ่ายใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆทุกเขตนะครับมีแต่ผลประโยชน์ทุจริตคอร์รัปชันมากมายผมมั่นใจว่าคุณชัชชาติเนี่ยจะมาบริหารประเทศนะครับแล้วก็จะทำให้ดีขึ้นนะบอกเลยว่าจะทำให้ดีขึ้นแล้วก็เราโชคดีนะจะได้คนใหม่ๆบ้างมาบริหารนะครับกทม.นะแล้วในรัฐบาลชุดนี้นะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะไปนะก็รอดูความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงประเทศกันนะครับในการที่ได้ผู้นำรัฐบาลที่ดีมาบริหารประเทศต่อไปนะครับนะพี่น้องประชาชนครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมต้องเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขว่าการที่ปล่อยให้ผู้กำกับสภ.เมืองนนท์นะครับมาพูดถึงเรื่องการฟ้องนะครับคดีของผู้ต้องหาบนเรือ6คนนะซึ่งสิ่งที่พูดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับแม้กระทั่งท่านโฆษกของอัยการสูงสุดต้องออกมาโต้ว่าเป็นเฟคนิวนะครับยังไม่ได้มีการฟ้องผู้ต้องหาบนเรือนะครับทั้ง6คนเป็นเพียงแค่รายงานความเห็นทางคดีของอัยการจังหวัดนนทบุรีนะครับไม่ได้เป็นการฟ้องผู้ต้องหาซึ่งมีการนัดผู้ต้องหามารับทราบคำสั่งวันที่23มิถุนายน2515นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความที่นะความที่ไม่ยุติธรรมสำหรับประเทศไทยในการที่มีการบอกนะครับข้อมูลล่วงหน้าของอัยการจังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีการส่งซิกโดยการอ้างว่าทางผู้กับสภ.นนทบุรีเนี่ยอ้างว่าได้รับหนังสือเอกสารจากอัยการจังหวัดนนทบุรีนะว่ามีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนสิ่งต่างๆเราเนี่ยท่านโฆษกของอัยการสูงสุดเนี่ยก็ได้มีการอธิบายแล้วว่าการพูดแบบนี้เป็นการนำความลับของในสำนวนเนี่ยมาให้ผู้ต้องหาซึ่งอาจจะหลบหนีได้นะครับให้รู้ล่วงหน้านะมันสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งผมฝากกราบเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติพลเอกสุวัสดิ์แจ้งสุขว่าเราจะปล่อยให้พี่น้องชาวนนทบุรีจำนวน4ล้านครอบครัวเนี่ยนะครับนะ4ล้านคนนะครับจะมีผู้บริหารโรงพักเนี่ยสภ.นนทบุรีเนี่ยที่ผิดพลาดเรื่องการบริหารนะครับแล้วก็ผิดพลาดเรื่องของการเอาเฟคนิวเนี่ยนะมาเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน
นะได้อย่างไรนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าผมเป็นผู้กับสภเมืองนนทบุรีเนี่ยวันนี้ผมเอาปี๊บคุมหัวแล้วนะครับนะวันนี้ผมก็เอาปี๊บคุมหัวเพราะว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยผิดพลาดมาโดยตลอดและเมื่อวานเนี่ยเป็นการโชว์แบบเฟกนิวชัดเจนจนกระทั่งท่านอัยการสูงสุดนะครับโฆษกของอัยการสูงสุดเนี่ยต้องออกมาโต้เลยว่าไม่เป็นความจริงนะครับทางอัยการเนี่ยนะครับนนทบุรีเนี่ยก็ออกมาแจ้วๆเนี่ยนะนะผมก็รู้อยู่แล้วครับว่าความยุติธรรมในคดีน้องแตงโมเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกลบหัวลบหางลุมกินโต๊ะนะเรากำลังต่อสู้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมโดยการถูกลุมกินโต๊ะนะซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องบอกเราว่าโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่นะเพราะร่วมกันหมดแหละนะครับวันนี้เราต้องขอบคุณนะครับท่านอัยการสูงสุดขอบคุณท่านอธิบดีอัยการภาคหนึ่งนะที่กำลังนะครับพิจารณาสำนวนนี้อยู่นะครับพรุ่งนี้เราก็จะมีคนของเราเนี่ยนะครับไปยื่นนะครับหนังสือขอความเป็นธรรมนะที่รับมอบอำนาจจากคุณแม่ไปนะครับที่สามแห่งก็มีที่อัยการนะครับสูงสุดแล้วก็ที่อัยการจังหวัดนนท์แล้วก็ที่นะครับอธิบดีอัยการภาคหนึ่งที่อยุธยานะครับเนื่องจากผมติดขึ้นศาลที่ศาลอาญารัชดาพรุ่งนี้นะครับทั้งวันนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคดีของน้องแตงโมเนี่ยเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าความยุติธรรมมันไม่มีตั้งแต่แรกตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนนะกระบวนการสอบสวนเนี่ยมันก็สอบสวนมาโดยที่มีความผิดปกติมากมายมหาศาลนะตั้งแต่ต้นทางปลายทางจนกระทั่งทุกขั้นตอนเนี่ยมีข้อพิรุธข้อสงสัยมากมายตามมาผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าขณะนี้เราทราบแล้วว่าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับจังหวัดปทุมธานีได้มีการตรวจพบนะครับคราบเลือดนะครับจำนวน2จุดในชุดในชุดของผู้ต้องหาบนเรือ1คนที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ตรงกับ DNA ของน้องแตงโมนะครับนะสิ่งต่างๆเราเนี่ยตำรวจไม่เคยพูดตำรวจภาคหนึ่งไม่เคยพูดว่าทางศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะครับได้มีการตรวจพบนะคราบเลือดของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่บนเรือ1ใน5นะครับที่พบคราบเลือด2จุดนะบนเสื้อผ้านะตรงกับ DNA ของน้องแตงโมในคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมีคราบเลือดแบบนี้นะครับตรงกับ DNA ของน้องแตงโม2จุดเนี่ยทำไมตำรวจถึงสรุปสำนวนเป็นคดีประมาทพี่น้องประชาชนคนไทยก็คิดดูสิครับว่าศูนย์พิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้มีการออกหนังสือยืนยันนะครับรับรองเอกสารว่าน้องแตงโมนะครับนะแล้วก็หมอนิติเวชนะครับว่าน้องแตงโมเนี่ยมีบาดแผลจากการอยู่ขาข้างขวาด้านในนะครับแล้วก็เกิดขึ้นก่อนการเสียชีวิตจากการจมน้ำดังนั้นเนี่ยการที่พบ DNA ของน้องแตงโมบนเสื้อผ้าของผู้หญิงคนหนึ่งบนเรือนะครับจึงเป็นสาเหตุไหมที่ตำรวจเนี่ยจะออกมาชี้แจงต่อประชาชนยังไงว่า DNA ที่พบกับผู้ต้องหาบนเรือ1คนเนี่ยนะที่มีคราบเลือด2จุดเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นคดีประมาทได้อย่างไรพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าผมกล้าพูดเพราะผมทราบอยู่แล้วว่ามันมีคราบเลือดของคนบนเรือที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับมี DNA ตรงกับน้องแตงโม2จุดนะอันนี้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนรับทราบนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่มีคราบเลือดนะครับ2จุดในเสื้อผ้าวันที่24กุมภาพันธ์ตรงกับน้องแตงโมนะครับ2จุดนะอันนี้เป็นใครก็ไปถามตำรวจเอาเองแล้วก็ผมอยากจะถามท่านอัยการจังหวัดนนทบุรีด้วยว่าท่านใช้ตรรกะอันไหนในการพิจารณาความเป็นธรรมในเมื่อเราพบคราบเลือดเนี่ย2จุดบนเสื้อผ้าของผู้ต้องหา1ใน5ของคนบนเรือนะครับนะอันเนี้ยคุณพิจารณายังไงว่าเป็นคดีประมาทนะประเด็นที่2การที่นะคุณแซนเนี่ยนะครับไม่ได้ตรวจสารเสพติดในร่างกายไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายตามมาตรา 131/1 เนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยแสดงว่าไม่ได้บันทึกลงประจำวันไว้และให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาคนนี้นะครับมีสารเสพติดหรือมีแอลกอฮอล์หรือไม่ทำไมอัยการจังหวัดนนทบุรีทำไมคุณถึงไม่แจ้งข้อหานะครับว่ามีสารเสพติดหรือมีแอลกอฮอล์หรือไม่ตามมาตรา 131/1 อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราสงสัยอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างมากนะครับที่ทำไมท่านวินิจฉัยแบบไหนทำไมเรื่องนี้ทางตำรวจไม่ได้เอาให้ท่านดูหรือครับไม่ได้ส่งสำนวนให้ท่านดูหรือเปล่าเพราะว่าตามมาตรา 31/1 เนี่ยเมื่อผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับบนเรือเนี่ยไม่ยินยอมให้ตรวจแอลกอฮอล์หรือไม่ตรวจสารเสพติดตาม 131/1 นะครับมาตรา 131/1 เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีสารเสพติดหรือมีแอลกอฮอล์ในร่างกายถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ไม่ตรวจนะครับอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าพนักงานสอบสวนได้ลงประจำวันไว้ไหมแล้วก็ได้มีการลงในสำนวนหรือไม่
ว่านายแซนเนี่ยไม่ยินยอมให้ตรวจสารเสพติดและไม่ยอมให้ตรวจแอลกอฮอล์สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยครับคดีนี้มันถึงเกิดการต่อสู้ระหว่างภาคประชาชนในการต่อสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมนะภาคประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยนะถึงออกมาต่อสู้ถึงแม้ผมจะเจ็บป่วยถึงแม้ผมจะเจ็บปวดแค่ไหนที่มีการปวดท้องเนี่ยผมก็สู้ครับเพราะเราต้องสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมตอนนี้นะครับเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับสำเร็จแล้วนะบอกได้เลยว่าเราจะเป็นการฟ้องตรงนะครับโดยจะไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับคงไม่เกินวันที่20หรอกครับก่อนที่อัยการจะสั่งฟ้องเรายื่นฟ้องแน่นอนนะครับในมาตรา290นะผมบอกให้เลยว่าเราจะฟ้องเขาในมาตรา290นะครับสำหรับคนบนเรือนะซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับเราได้มีการทำหลักฐานครบถ้วนตั้งนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการหาหลักฐานเพิ่มเพื่อจะเอา289ให้ได้นะถ้ามันได้289มามันก็ชัดถ้าเจอมีดเจออะไรเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมยังมีเวลาอีก20วันในการหาหลักฐานเพิ่มเติมไม่แน่นะครับอาจจะได้289นะอันนี้ไม่ได้บอกใบหวยแต่บอกให้รู้ว่านะ290เนี่ยเราฟ้องได้อย่างสบายๆอยู่แล้วเพราะหลักฐานเรามีครบนะครับยิ่งครบคราบเลือดบนเสื้อของผู้ต้องหา1ใน5เนี่ยยิ่งง่ายต่อการทำงานเลยนะครับนะผมเรียนพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศว่าอันเนี้ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการที่ทำบ้านเรานะผมเคยทำคดีน้องหญิงนาฬิกายาวิราชนะครับซึ่งตอนแรกพนักงานสอบสวนก็จะทำเป็นคดีประมาทอ้างว่าตกรถตายนะต่อมาน่ะผมก็สามารถไปพลิกสถานการณ์จากนะคดีประมาทเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางก็ต้องขอบคุณท่านศิวรารังสีพันธุ์กุลในยุคนั้นนะครับและคดีนั้นเนี่ยก็เป็นยุคของพลตำรวจโทนะสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับนะในยุคนั้นนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบนะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมทำคดีน้องหญิงก็ทำในคดีของท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขมาทำคดีน้องแตงโมก็มาอยู่ในท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเหมือนกันแต่วันนั้นกับวันนี้ต่างกันนะวันนั้นกับวันนี้ต่างกันนะวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่ากระบวนการที่ทำของบ้านเราเนี่ยมีการแก้นะครับเวลาแก้อะไรต่างๆนานาในจำนวนคดีผมไม่รู้ว่าทำไมอัยการถึงไม่ดูนะครับทำไมถึงไม่ดูระบบที่มีการสอบสวนนะแล้วก็พยานบุคคลเนี่ยทำไมคุณไม่สอบล่ะครับคุณหมอธวัชชัยกาญจนรินทร์ทำไมคุณไม่สอบคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ล่ะครับทำไมคุณไม่สอบผู้เชี่ยวชาญเลยล่ะครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยคิดดูสิครับว่าคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายไม่สอบแต่ไปสอบพยานที่ตัวเองคุยได้แก้กล่อมได้นะแล้วมันจะมีความเป็นธรรมตรงไหนการตรวจคราบเลือดเนี่ยของเรือนะลำที่เกิดเหตุถ้ามีการตรวจใหม่โดยมีประชาชนมีสื่อมวลชนหรือพวกผมเนี่ยไปร่วมตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะทำให้ตำรวจเคลียร์ข้อสงสัยได้ทั้งหมดแต่ตำรวจกลับไม่เลือกทำอัยการกลับไม่สั่งนะตอนที่เราได้มีการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยมากมายนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความไม่ธรรมเกิดขึ้นอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเนี่ยทนได้อย่างไรที่ให้ผู้กับสภ.เมืองนนท์เนี่ยนะมานั่งพูดเฟกนิวต่อพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศว่าอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาบนเรือทั้ง6คนแล้วต่อหน้าสื่อมวลชนมันเป็นเรื่องอับอายขายขี้หน้าเป็นอย่างมากนะผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าที่กระติกฝากผมมา4ข้อนะข้อแรกเรื่องคลิปแตงโมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวไปว่ากันที่ศาลนะครับข้อที่2เรื่องของน้องชมพู่ผมก็ยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศครับว่าผมยังเป็นที่ปรึกษาให้กับนะสาวิตรีกับนายอนามัย2ผัวเมียคดีน้องชมพู่นะครับเหมือนเดิมแล้วก็พยานที่ผมแจ้งสาวิตรีไปแล้วว่าก็จะเอาขึ้นไปสืบในคดีชมพู่ผมก็ยังดําเนินการเหมือนเดิมนะแต่ว่าทนายความเนี่ยผมจะให้ทางสาวิตรีเนี่ยใช้ของคนที่นั่นนะครับซึ่งเป็นคนเก่งพอๆกับเราเหมือนกันนะครับเป็นผู้ทําคดีแทนเนื่องจากเหตุผลเนี่ยผมอธิบายให้สาวิตรีเข้าใจแล้วแล้วก็คุยกันเข้าใจหมดแล้วนะครับแล้วก็ทนายที่ไปแทนเราเนี่ยก็เป็นทนายที่มีฝีมือนะครับพอตัวรับทําคดีดังมาหลายคดีนะครับไม่ได้เป็นรองเพราะว่าคดีหลักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพนักงานอัยการนะครับภาค4แล้วก็พนักงานอัยการมุกดาหารเป็นหลักอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังนะกระติกนะเรื่องที่3คดีของบอลบางแก้วผมอยากอธิบายให้น้องประชาชนคนไทยฟังนะครับเรื่องคดีของบอลบางแก้วมันเป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่พ่อเขาเนี่ยยังไม่ได้มาร้องผมนะ
ท่านวีรชัยสมเมตตาเนี่ยหรือสุวิระสมเมตตาในสถานนั้นเนี่ยนะเป็นผู้ไปควบคุมดูแลโดยใช้ชุดพนักงานสอบสวนสืบสวนเนี่ยของสภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีเป็นนะครับเป็นคณะทำงานแล้วก็ใช้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1นะครับจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานก็มีการตรวจพบว่าสาเหตุที่เกิดไฟไหม้บ้านเนี่ยของวัดบางแก้วเกิดจากไฟฟ้าช็อตนะครับโดยปลั๊กไฟนะที่รู้สึกจะเป็นพัดลมแอร์นะก็หลังจากที่มีการพิสูจน์กันแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถแจ้งข้อหาใครได้ในขณะนั้นนะครับในคดีบอลบางแก้วนะก็ไม่สามารถแจ้งข้อหาใครได้เนื่องจากว่าท่านวีรชัยบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากความประมาทจนกระทั่งพ่อเขาเนี่ยนะพ่อของน้องเบนซ์เนี่ยมาร้องกับผมก็พาไปร้องต่อท่านศรีวรารังสีพันธุ์มกุลรองผบ.ตร.ในขณะนั้นก็ลงมากำกับดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองแล้วก็เปลี่ยนทีมงานจากสภ.คูคตลำลูกกาเนี่ยไอ้สภ.คูคตปทุมธานีเนี่ยเป็นชุดสืบภาคของตำรวจทางภาคหนึ่งแล้วก็ร่วมกับคูคตแล้วก็ร่วมของส่วนกลางนะครับแล้วก็ให้ทางศูนย์พิสูจน์หลักฐานส่วนกลางนะครับแล้วก็หมอนิติเวชส่วนกลางเนี่ยโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยลงไปกำกับดูแลนะแล้วก็ไปตรวจหลักฐานใหม่จนกระทั่งเราได้มีโอกาสขอให้ทนายความของบอลบางแก้วเนี่ยให้เราเข้าไปร่วมสังเกตการซึ่งเขาก็ได้อนุญาตให้เราเข้าไปตรวจนะครับพร้อมกับศูนย์พิสูจน์หลักฐานของส่วนกลางแล้วก็หมอนิติเวชส่วนกลางทั้งหมดนะแล้วก็พบว่าหลักฐานทุกชิ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจริงนะแล้วก็สิ่งที่เขามาแสดงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเป็นฆาตกรรมได้เลยนะครับอันนี้ผมอธิบายฟังก่อนจนกระทั่งเนี่ยทุกขั้นตอนนะครับไปทุกครั้งเนี่ยพ่อของน้องเบนซ์เนี่ยนะครับกับครอบครัวเนี่ยก็มาประชุมแล้วก็แถลงกับต่อมาบารับฟังความเห็นต่อท่านศิวราทุกครั้งนะครับผมพาไปพบทุกครั้งอธิบายให้ฟังทุกครั้งและเข้าใจทุกครั้งไม่เคยถามว่ามีปัญหาไหมไม่เคยนะครับหลังจากที่มีการพิสูจน์กันเสร็จสิ้นท่านศิวรานี่นะครับนะเป็นคนสั่งให้ดำเนินคดีบอลบางแก้วในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะจนกระทั่งเป็นคดีความที่นะฮะภาคหนึ่งสรุปสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการในระหว่างที่มีการสรุปสำนวนไปยังพนักงานอัยการเนี่ยทางเราก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นหน้าที่ของเราในการส่งนะครับในการส่งพ่อเขาเนี่ยนะครับข้ามถนนไปฝั่งได้เรียบร้อยสำเร็จแล้วนะก็ปรากฏว่าคุณพ่อเขาเนี่ยได้มีการไปตกลงกับบอลบางแก้วโดยการทำสัญญาประนีประนอมลักษณะของการเยียวยานะครับเพราะการเยียวยาเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเขาไปตกลงกันเองไม่มีใครทราบจนกระทั่งได้รับแจ้งจากตำรวจทอนภาคหนึ่งว่ามีการไปตกลงกันระหว่างคุณบอลบางแก้วกับพ่อของน้องเบนซ์นะในการตกลงค่าเยียวยาผมทราบว่ารู้สึกครั้งแรกเนี่ยได้เงินมา1 ล้านบาทแล้วต่อมาก็มีการไปร้องสื่อมวลชนว่าได้เงินไม่ครบนะแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามอีกเลยนะก็จนกระทั่งคดีเนี่ยไปสู่ศาลนะครับเนื่องจากที่มันนาน4ปีเนี่ยเพราะว่ามันติดสถานการณ์โควิดคดีผมเนี่ยคดีที่ปี61เนี่ยก็เพิ่งมาตัดสินปีนี้เหมือนกันก็4ปีนะครับนะคดีนี้ก็เป็นอย่างที่ผมเล่าครับว่านะบอกกติกว่าคุณฟังให้ดีก่อนนะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรกันถึงไหนนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่คุณบอกว่าคดีของลาลาเบลเนี่ยนะไม่รู้ไปอยู่รูไหนถึงไม่รู้ว่าคดีลาลาเบลเนี่ยศาลชั้นต้นตัดสินนะครับศาลจังหวัดธนบุรีศาลธนบุรีนะครับตัดสินคดีลาลาเบลเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมด6คนมั้งนะครับติดคุกหมดทุกคนครับนะอยู่ระหว่างการประกันตัวต่อสู้คดีอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์จะอ่านคำพิพากษาเนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับรู้สึกจะประมาณกันยายนถ้าจะไม่ผิดนะที่คุณแม่ลาลาเบลเล่าให้ผมฟังดังนั้นเนี่ยนะทั้ง4ข้อเนี่ยกระติกเนี่ยไปคิดให้ดีๆนะวันนี้นะครับคุณห่วงตัวเองดีกว่าว่ามีใครช่วยเหลือคุณอีกไหมนะคดีคุณเนี่ยกับพวกเนี่ยตอนนี้ถึงทางตันแล้วนะผมบอกให้เลยถึงทางตันแล้วมันไม่ใช่ง่ายครับนะที่มีคนช่วยคุณให้ประมาทผมบอกกันเลยว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าผมสู้กับอำนาจรัฐแบบไหนอำนาจรัฐที่มือมองไม่เห็นหรืออำนาจรัฐที่มีคนรวยก็ยังไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเปลี่ยนแปลงของภาคหนึ่งได้ทำไมเปลี่ยนแปลงอัยการบางคนได้นะผมก็ยังงงๆอยู่นะว่าคดีนี้ตกลงแตงโมเนี่ยจะต้องตายฟรีหรือเปล่าถ้าไม่มีพวกเรานะก็สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็คืออย่างน้อยสุดวันนี้ผมก็ขอบคุณนะขอบคุณรณรงค์แก้วเพชรที่ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจนกระทั่งมีผลตามมานะว่ามีการไม่ตรวจสารเสพติดแล้วก็ขอบคุณทนายรัชพลนะก็ไปยื่นเหมือนกันเรื่องของที่สภ.เมืองนนท์เรื่องของเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม131อะไรเนี่ย131/1นะแล้วก็ขอบคุณทนายเกิดผลที่ออกมานะแสดงความคิดเห็นนะ
แบบเดียวกับเราก็คือไม่เชื่อว่าเป็นไม่เชื่อเป็นความประมาทนะหลายๆคนนะครับทุกคนน่ะแม้กระทั่งอาจารย์ชนบทนะก็ต้องบอกเลยว่าแกก็มองเหมือนเราว่าไม่ใช่เป็นการคดีประมาทคนในประเทศไทยเนี่ยนะครับเกือบทั้งประเทศอ่ะรู้เลยว่าคดีแตงโมเนี่ยไม่ใช่คดีประมาทแต่มีตำรวจภาคหนึ่งกับอัยการนนทบุรีมองเป็นคดีประมาททั้ง5คนบนเรือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่คดีแบบนี้ถึงการเป็นคดีประมาทมันประมาทตรงไหนผมยังสงสัยอยู่เลยนะในจ๊อบเนี่ยนะครับเป็นคนชงเล่าชงไวน์ประมาทยังไงชงเล่าชงไวน์แล้วประมาทนะผมก็ไม่เคยศึกเรียนตำราวิชายุทธมา10ปีเนี่ยศึกษาจากอาจารย์ผู้รู้ด้านกฎหมายมาเนี่ยผู้รู้ด้านกฎหมายมาทุกคนทั้งประเทศงงตำราเนี่ยงงทั้งประเทศนะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมของแตงโมเนี่ยมันกลายเป็นคดีประมาททั้ง5คนบนเรือแถมกุนซือยังโดนดำเนินคดีอีกนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ยังมึนๆงงอยู่นะก็เรียนให้ทราบครับว่าคดีอย่างไรไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าคนที่ดูถูกว่าจะเป็นแก๊งตลกจะเป็นมวยล้มต้มคนดูนะก็บอกให้รู้เลยว่าเดี๋ยวคุณก็ดูต่อไปนะผมยืนยันนะครับว่าในฐานะที่เป็นผู้รับมอบอำนาจนะโดยชอบทำตามกฎหมายแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคุณแม่น้องแตงโมนะครับแล้วพวกเราเนี่ยจะทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับพี่เต้ก็มีหน้าที่ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องอำนวยความสะดวกให้คุณแม่เวลาจะไปไหนมาไหนนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เต้007ด้วยกับภรรยาที่น่ารักแล้วก็กับทีมงานของพรรคไทยศรีวิไลเขาก็ไปดูแลนะคุณแม่น้องแตงโมจากที่เครียดกับใครบางคนเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะสุขภาพจิตเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไปไหนมาไหนได้นะมีทีมงานพี่เต้ไปดูแลนะครับอันนี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งก็อยากให้เข้าใจคุณแม่ด้วยนะครับว่าก็คิดว่าเขาเป็นแม่เราแล้วกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนภายนอกไม่รู้หรอกครับว่าเขาโดนกระทำอะไรบ้างนะแต่หลังจากที่เราได้เข้าไปดูแลได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยถึงได้รู้ว่ามีการถูกเขาเรียกอะไรอ่ะถูกขู่นะช่วงหลังนี้จะถูกขู่มากจนเกิดความกลัวจะเซ็นเอกสารเนี่ยต้องปรึกษากันก่อนว่าจะเซ็นดีไม่เซ็นดีอะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องเห็นใจคุณแม่ด้วยเพราะว่าพวกเราก็พยายามอธิบายให้ฟังถึงข้อกฎหมายพยายามอธิบายให้ฟังถึงข้อดีข้อเสียให้คุณแม่ทราบนะครับนะในวันที่2เนี่ยที่จะไปพบสธ.เนี่ยพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นหนังสือนะครับว่าขอเลื่อนคดีที่สธ.ของคุณแม่ไปเนี่ยที่เป็นพยานในคดีของบังแจ็คเนี่ยนะครับนะก็จะเลื่อนไปวันที่7เวลา10นาฬิกาเนื่องจากพวกผมติดคดีขึ้นศาลกันถึงวันที่6นะครับก็เลยเลื่อนคดีจากสธ.เป็นวันที่2เป็นวันที่7ก็ได้เรียนผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้เราทำตามกรอบของกฎหมายแล้วก็ทำตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องนะครับนะครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้นะผมก็ต้องขอบคุณ DSI นะที่จะเชิญไปสอบปากคำอีกครั้งก็ไม่อยากจะหวังอะไรแล้วนะกับ DSI ก็เลยขอไม่ไปสอบแล้วกันนะเพื่อความเอาเวลาของผมทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มเทในคดีแตงโมเพียวๆดีกว่าไม่อยากจะไปหวังพึ่งอำนาจรัฐนะไม่อยากไปหวังพึ่งอะไรกับกระทรวงยุติธรรมไม่อยากหวังพึ่งนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเราสู้กับคดีน้องแตงโมมาเกือบ3เดือนเรารู้สึกท้อแท้กับหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นธรรมนะไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIก็ไม่อยากจะคาดหวังอะไรเลยเพราะว่าไม่มีแนวโน้มที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรอกครับซึ่งถ้าเราพลาดมาในการที่เราไม่ดำเนินการเองด้วยตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าคดีนี้มันจบสิ้นเลยนะคนรวยก็ไม่ติดคุกติดตารางเอาเงินวางที่ศาลไม่กี่ตังค์ก็พ้นผิดแล้วนะแต่ถ้าเราทำทุกวันนี้ที่เราทำกับทั้งทีมงานทั้งหมดทุกคนที่มาช่วยกันทุกสภาพกำลังนะก็ต้องขอบคุณนะครับนะในขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญทุกด้านมาร่วมมือกับเราหมดนะครับแม้กระทั่งนะเจ้าของเรือบางท่านนะครับก็มาให้เรานำเรือเนี่ยมาทดลองนะครับโดยเฉพาะโคบอล200ที่หลายคนที่เห็นว่าของผู้ต้องหารุ่น300ทำไมมีเรือ200มาผมก็ได้ไปคุยนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วเพราะว่าเรือรุ่น200เนี่ยเป็นเรือที่ตำรวจเอามาช่วยนะครับเอามาช่วยนะในการจำลองไม่ใช่เป็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคือวันที่เกิดเหตุนะแล้วก็ท่านก็พร้อมนะให้เราพิสูจน์ทุกอย่างได้แล้วก็ให้ข้อมูลกับเราได้ทุกด้านนะครับเรือ200นะซึ่ง
เราก็จะมีการจำลองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะโดยถ่ายเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมจะนำมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องคนอันเมืองไทยได้เห็นการจำลองเรือนะครับแบบทันสมัยไม่ใช่แบบตำรวจทำนะครับนะไม่ใช่แบบตำรวจทำเอาพวกลิฟต์ไปยกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแล้วเราจะทำให้เห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากบาดแผลน้องแตงโมไม่ใช่เกิดจากใบพัดเรือนะครับนะอันนี้เดี๋ยวจะมีการจำลองกันในเร็วนี้นะครับก่อนที่จะมีการฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6ไอ้ทั้ง5คนบนเรือนะครับนะนี่แหละนี่คือการทำงานของพวกเราพวกคนที่รักความยุติธรรมนะขอบคุณทนายความหลายๆท่านที่มาช่วยขอบคุณอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านมาช่วยนะครับทั้งด้านนิติเวชทั้งด้านนะทั้งด้านแพทย์ด้านอะไรต่างๆที่มาช่วยพวกเราทำงานนะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนในประเทศด้วยนะครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนในการทำงานนะก็ไม่รู้จะตอบคุณตอบแทนพวกเพื่อนๆยังไงไม่รู้จะตอบแทนพี่น้องประชาชนยังไงก็ได้แต่ตั้งใจทำงานเพื่อให้คดีน้องแตงโมเนี่ยสำเร็จผลให้ได้สำเร็จให้ได้นะครับก็ขอบคุณท่านอัยการดีๆหลายๆท่านนะครับที่กำลังช่วยตรวจสำนวนน้องแตงโมให้ได้รับความเป็นธรรมขอบคุณท่านอัยการสูงสุดที่ร่วมมือกับกรรมาธิการวุฒิสภาของชุดท่านสมชายแสวงการในการตรวจผ้านะครับจะเป็นจริงไม่จริงเราไม่ทราบแต่ว่าถ้าทำได้ตรวจให้มันรู้แล้วรู้รอดไปว่ามันเป็นเลือดจริงหรือไม่เลือดจริงนะถ้าเป็นเลือดน้องแตงโมจริงมันก็ได้เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะได้จบไปนะครับนะก็ทุกอย่างที่ทำทุกวันนี้ก็คือทำเพื่อพี่น้องประชาชนคนในประเทศไม่อยากเห็นลูกหลานคนไหนต้องตกเป็นเหยื่อของอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่อยากเห็นน้องแตงโมต้องตายฟรีและที่สำคัญที่สุดคือไม่อยากเห็นคนไทยที่มีสภาพแบบนี้ที่ใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมในการนะครับเขาเรียกอะไรทำสำนวนที่ไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในบ้านเราอีกต่อไปการปฏิรูปกระบวนการทำของบ้านเรามันสมควรแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการทำบ้านเราโดยเฉพาะพรบตำรวจนะครับต้องมีการแก้ไขสักทีไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีความรับผิดชอบในทั้งสิ้นวันนี้นะหลายๆอย่างเนี่ยมีนโยบายลงมาจากข้างบนแต่มีนโยบายในการปากเปล่าไม่มีการให้งบประมาณมาให้กับตำรวจทุกโรงพักตำรวจทุกโรงพักตอนนี้จะตายหมดแล้วเพราะมีแต่สั่งลงมาแต่ไม่มีงบประมาณให้คุณไม่เห็นใจตำรวจชั้นผู้น้อยบ้างหรอครับทำไมทุกวันนี้ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยถึงต้องไปป้นไปฆ่านะไปยิงตัวตายก็เพราะว่าเครียดกับงานเงินไม่มีให้ต้องใช้งบประมาณตัวเองนะถึงขนาดต้องยิงตัวตายก็มีต้องไปก่อคดีมากมายก็มีนะถึงตามเหล่านี้ผู้ใหญ่ควรจะลงมาทบทวนดูบ้างนะครับการทำงานที่ซ้ำซ้อนอย่างเช่นการแจ้งออนไลน์เนี่ยแจ้งไปแล้วเนี่ยทุกโรงพักก็ทำงานซ้ำซ้อนนะกระดาษก็ต้องเสียเวลาทุกอย่างก็ต้องส่งไปให้นู่นน่ะพื้นที่เกิดเหตุอยู่ดีมันไม่มีประโยชน์ครับนะการแจ้งออนไลน์มีแต่ทำให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยทำงานซ้ำซ้อนแล้วก็ต้องเสียงบประมาณตัวเองพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าตำรวจไทยเนี่ยไม่ว่ายุคไหนก็แล้วแต่กระดาษก็ต้องซื้อเองน้ำหมึกก็ต้องซื้อเองโต๊ะเก้าอี้ก็ต้องซื้อเองนะบางอย่างนะมีอย่างเดียวเนี่ยนี่คือตำรวจไทยที่งบประมาณไม่รู้ปีเป็นหมื่นล้านไปไหนหมดแต่ว่าตำรวจชั้นผู้น้อยตามโรงพักต่างๆต้องซื้ออุปกรณ์เองทั้งนั้นนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะรัฐบาลไม่แก้ไขสักทีตำรวจเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนสุดท้ายนะต้องมาลงทุนเองก็เลยเกิดการแสวงหาผลประโยชน์เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างตามมาอย่างมากมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ในเรื่องของความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนในประเทศก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณนะครับวันนี้ครับ